กรณีหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียวัย18ปีหนีครอบครัวมาไทยเพราะว่าไม่อยากแต่งงานโดยร้องขอลี้ภัยไปยังประเทศที่3ล่าสุดอยู่ในความดูแลของ UNHCR แล้วนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงการจากสถานทูตซาอุยืนยันว่าไม่ได้ยึดพาสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้ร้องขอให้ส่งตัวกลับนะคะขณะที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าชี้แจงอุปทูตซาอุเรื่องอนุญาตให้พักอยู่ในไทยชั่วคราวค่ะหลังจากที่ได้เข้าพบกับนายอับดุลลอห์มูฮัมหมัดอันซูเอบีอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่าทางสถานทูตซาอุดิอาระเบียพอใจแล้วก็มั่นใจในการทำงานของทางการไทยแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นไม่กระทบความสัมพันธ์เพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและไม่ใช่การขอลี้ภัยทางการเมืองด้วยในขณะนี้บิดาและพี่ชายของนางสาวที่เป็นวัย18ปีที่มาจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะก็คือนางสาวราฮาบเนี่ยก็เดินทางมาถึงไทยแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามทางฝั่งของไทยก็ต้องสอบถามไปที่นางสาวราฮาบก่อนว่าพร้อมพูดคุยกับครอบครัวหรือไม่ส่วนสถานะของนางสาวราฮาบตอนนี้เนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของ UNHCR ที่จะเป็นผู้พิจารณานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยนะครับค่ะก็เป็นเรื่องของภายในครอบครัวนะคะไปฟังเสียงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกันค่ะจากคำร้องขอนะครับนะของคุณลาฟนะว่าตนเองเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับตนเองอยากจะให้ยูเนสิอาเข้ามาดูแลนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวนะครับนะเพราะนั้นผมเนี่ยนะผู้จัดการตม.เมื่อวานนะครับนะเราได้พูดคุยกับยูเนสิอานะครับแล้วก็อนุญาตให้ยูเนสิอาเข้าไปดูแลนะครับนะเพราะนั้นวันนี้สถานะของคุณราฮับก็อยู่ในความดูแลนะของ UNHCR อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะนะว่า UNHCR จะให้สถานะผู้ลี้ภัยหรือไม่นะหรือว่าจะให้สถานะอะไรนะครับนะหรือว่าจะส่งไปยังประเทศไหนนะครับในฝั่งของสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนะคะล่าสุดก็มีการออกแถลงการชี้แจงเหมือนกันบอกว่าไม่ได้ยึดหนังสือเดินทางของนางสาวราฮาบตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ร้องขอให้นำตัวนางสาวราฮาบกลับประเทศด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ว่าทางสถานทูตก็ยินดีให้ความดูแลแล้วก็มีความห่วงใยต่อเรื่องนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยข่าวค่อนข้างสับสนนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียนะครับบางส่วนเองก็บอกว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยกระทำความผิดหรือไม่นะครับก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยแล้วก็ขอลี้ภัยแต่ไปมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหนีการแต่งงานมานะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะแต่ก็บิ๊กโจ๊กท่านไปเคลียร์แล้วนะฮะมาเรียบร้อยนะครับ